เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้กับผม Exorcist อีกแล้วนะครับผมนะวันนี้ครับเรามาอยู่ในช่วงแนะนำฮีโร่นะครับผมนะฮีโร่ในวันนี้ที่เราจะเอามาก็คือเอาบ็อกเซอร์ครับผมนะมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับโอเคเอาบ็อกเซอร์นะครับเป็นฮีโร่ธรรมดานะครับเป็นแบบตัวธรรมดาสามารถใช้ตังเปโซซื้อได้นะครับก็จุดเด่นของตัวนี้เลยก็คือการโจมตีที่แม่งเร็วและเท่นะครับผมว่านะที่ผมว่านะคือตัวนี้มันเหมือนมาคุโนโอจิอิโปะใครเคยดูไหมก้าวแรกสู่สังเวียนเออประมาณนั่นแหละโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูการโจมตีเบสิกกันเลยดีกว่านะครับการโจมตีเบสิกจะมีอยู่3ครั้งหน้าพอต่อยครั้งที่3ทำให้ศัตรูติดกึ่งไอ้ฮาร์ฟเฟนนะครับแบบกึ่งเฟนอ่ะเออประมาณนั้นเนี่ยสามารถต่อยได้เรื่อยๆนะถ้าศัตรูไม่กันอ่ะคือต่อยได้เรื่อยๆเรามาดูการแดชแอทแทคกันดีกว่าการแดชแอทของตัวนี้ครับจะมีอยู่2ครั้งนะครับเนี่ยถ้าโดนศัตรูจะมึนนะถ้าซ้ำอีกทีศัตรูจะลงพื้นนะประมาณนี้นะครับการจัมป์แอทแทคตัวนี้มีอยู่ครั้งเดียวนะครับมีอยู่ครั้งเดียวจริงๆเห็นไหมการต่อยแค่ครั้งเดียวแล้วไม่รู้สึกว่าระยะต่อยมันไกลจังวะเออระยะต่อยค่อนข้างไกลนะมาเรามาดูการดีค้างของตัวนี้ดีกว่าครับการกดโฮมดีของตัวนี้นะครับหรือดีค้างแหละพอกดปุ๊บตัวเราจะอยู่ในสถานะที่พร้อมโจมตีอยู่ตลอดเวลาครับผมเห็นไหมเห็นไหมคือท่ามันจะเปลี่ยนเว้ยแล้วก็การจากการเดินธรรมดามันจะเปลี่ยนเป็นการแดชนะครับแล้วก็จะเสียเกจประมาณ5นะแล้วถ้าเรากดตีธรรมดา2ครั้งมันก็เอ้ยกดตีธรรมดาครั้งนึงจะเป็นการต่อยนะครับเป็นการต่อยออกไป2หมัดครับเห็นไหมแต่ถ้ากดดีค้างมันก็จะต่อยเป็นคอมโบแบบนี้นะครับสามารถต่อยเป็นคอมโบได้นะส่วนการแคนเซิลเกจก็กดแค่กดกระโดดครับผมแค่นั้นแล้วก็ถ้าเรากดตัว S นะครับมันจะเป็นการเขาเรียกอินฟินิตี้หลบอ่ะเออใครดูกะแรกสู่สังเวียนนี่จะรู้เลยรู้จักเดวซี่โลไหมท่านี่มันที่ผมอย่างชอบเลยโอเคประมาณนี้นะครับกดดีค้างเพื่อเป็นการเข้าสู่โหมดโจมตีนะเออกดกระโดดเพื่อเป็นการแคนเซิลนะครับเดี๋ยวเราต่อยให้นั้นก่อนปุ๊บอย่าหือกับพี่กลับไป1สเต็ปแค่นี้เองครับการคอมโบเห็นมั้ยง่ายๆนะว่าเป็นอะไรที่ง่ายๆนะกดดีค้างปุ๊บสไลด์ทีนึงแล้วดีค้างแล้วก็สไลด์ทีนึงแล้วก็ดีค้างนะครับที่ผมคิดได้ก็มีประมาณนี้นะการคอมโบนะครับโอเคตัวนี้นะครับก็มีเคาน์เตอร์แท็กนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะเนี่ยเห็นปะเป็นการแบบหมัดเย็บออกไปนะครับเนี่ยเห็นปะเนี่ยเห็นปะครับก็ประมาณนี้นะครับเคาน์เตอร์แท็กตัวนี้ส่วนการกันแบบไร้ขีดจำกัดเดี๋ยวผมทำให้ดูผมจะกดเห็นปะคือแบบศัตรูจะไม่สามารถตีได้เลยนะศัตรูจะไม่สามารถตีได้นะครับแต่ว่ามันค่อนข้างเสียเกจอะโอเคเอาเป็นว่าศัตรูจะไม่สามารถตีได้เลยครับไอ้ท่าเดมูซี่โลโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันดีกว่านะครับสกิลเริ่มจากสกิลหลังก่อนนะครับสกิลหลังพอกดปุ๊บตัวเราจะอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งนะครับคือผมไม่แน่ใจว่ามันจะบัฟดาเมจด้วยหรือเปล่านะครับแต่ที่รู้ๆคือพอโดนตีแล้วของเราจะไม่ตกแน่นอนครับผมอันเนี้ยนะเพื่อความแข็งแกร่งเมื่อถูกโจมตีอะไรเนี่ยเมื่อถูกโจมตีจะผลักศัตรูไปแล้วก็ป้องกันไอเทมหล่นครับก็เหมือนชุดไอรอนไนท์อ่ะเออประมาณนั้นส่วนสกิล AD นะครับหรือสกิลหมวกมันจะเป็นการต่อยแบบนี้ครับค่อนข้างเท่เลยเมื่อกี้มันเอาอะไรออกมานะมันเปลี่ยนจากฮูสคุมเป็นอะไรเป็นหูฟังอ๋อโอเคก็ประมาณนี้ส่วนสกิลชุดนะครับเป็นสกิลพายุต่อยนะครับเฮอริเคนฮุกหานี่มันเดวูซี่โลก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะสามารถใช้กับตัวตอนนอนได้นะครับเออเนี่ยประมาณนี้นะครับส่วนสกิลอาวุธนะครับเป็นสกิลที่ค่อนข้างดีเลยแหละพอกดปุ๊บเราจะมีร่างเงาออกมาเว้ยทุกคนพอเราต่อยปุ๊บพอเราต่อยทีนึงก็จะร่างเงาก็จะต่อยด้วยเข้าใจไหมแม่ประมาณนี้นะครับก็เหมือนช่วยต่อยอ่ะเหมือนช่วยโจมตีนะเห็นไหมก็ถือว่าเป็นการเสริมการโจมตีอย่างหนึ่งนะก็เป็นอะไรที่ง่ายนะครับส่วนเก
เกียร์ที่แนะนำของตัวนี้นะผมว่าน่าจะเป็นพวกของที่เอาไว้เสริมการโจมตีนะครับเช่นชุดอย่างนี้ชุดรอยัลครับชุดรอยัลแล้วก็หมวกนี่นะเป็นหมวกนี้นะครับเพราะตัวนี้มันไม่เน้นกระโดดนะครับเป็นตัวที่ไม่ต้องเน้นกระโดดเลยหรือไม่จะเป็นหมวกนี้ก็ได้นะครับเอาไว้กันตัวเองนะส่วนหลังนี่ถ้าไว้หลังไวกิ้งก็เป็นหลังอะไรสักอย่างหลังอาคาก็ได้อันวันนี้นะครับเอาไว้ต่อยศัตรูให้มันใบอย่าถึงกับพี่กันไปหนึ่งสเต็ปกดให้เม็ดอู้ดีผมชอบการต่อยนะมันรัวเดียวก็เจ๋งดีนะครับสำหรับตัวนี้อย่าถึงกับพี่กันไปหนึ่งสเต็ปโอเคประมาณนี้นะครับส่วนสำหรับตัวอัลบ็อกเซอร์นะโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตัวอัลบ็อกเซอร์นะครับผมนะก็ถ้าชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับส่วนถ้ามีอะไรแนะนำก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะว่าพี่ตัวนี้มันควรเล่นแบบนี้นะตัวนี้ผมว่าใส่ของแบบนี้มันดีนะก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย